สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่32ในตอนที่4ตอนที่4ครับผมจะพาทำระบบแสดงข้อมูลนะครับในตารางนับบน Data Table นะครับอ่ะเรากลับไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ครับได้พาทำระบบเพิ่มข้อมูลสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้ดูอีกรอบหนึ่งครับคลิกเพิ่มข้อมูลครับเลือกประเภทครับอ่ะอย่างเช่นนะครับอ่ะแล้วก็ ตัวรายละเอียดอ่ะขอพิมพ์แค่นี้ก่อนละกันจำนวนสินค้าในสต็อกอ่ะสิบรายการราคาสินค้า3า0 0 0ับาทอืมแล้วก็เลือกภาพสินค้าอ่ะนะัอันนี้ขอเลือกภาพแบบง่ายๆไปก่อนนะครับผมอ่ะอย่างเช่นภาพนี้นะแล้วก็คลิกเพิ่มข้อมูลอ่ะนี่ครับเพิ่มข้อมูลสำเร็จแล้วอ่านี่ครับแล้วก็จะมาแสดงหน้านี้คือหน้าตารางนะครับที่เราจะต้องจัดการเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตอนนี้ภาพไม่แสดง แล้วก็หมวดหมู่ครับยังแสดงเป็นตัวเลขอยู่นะครับเราจะมาจัดการตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนแล้วก็ราคาสินค้าด้วยนะครับอ่ะโอเคครับข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ครับจะเพิ่มเข้าไปในตารางที่ชื่อว่า T b l บลล์น c ส p อ o d u c t ดะ t b l บล s c o ัสอร์โปรอ่ะนี่ครับข้อมูลเพิ่มเข้าไปแล้วแล้วก็รูปภาพครับรูปภาพครับเราอัปโหลดเข้าไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ c e s s โฟลเดอร์ er product underscore mg อ่นนี้ครับนี่คือรูปภาพที่เราได้อัปโหลดเข้าไปอ่นนี้ครับนี่คือรูปภาพที่เราได้อัปโหลดเข้าไปตัวไฟล์ภาพครับชื่อไฟล์ภาพเราจะเก็บไว้ในตารางอ่นนี่ครับอยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่า product underscore image อ่านะครับตารางมีหน้าที่เก็บแค่ชื่อภาพส่วนไฟล์ภาพเราอัปโหลดเข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเซิร์ฟเวอร์เรานี่นะครับโฟลเดอร์ access _ product underscore mg นะครับนี่คือข้อมูลที่เข้าไปนะครับโอเค มาถึงเรื่องของคลิปนี้ครับแสดงข้อมูลในตารางที่แสดงแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมอ่ะเราจะเริ่มจากการแสดงภาพออกมาก่อนนะครับในการแสดงภาพครับคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลภาพชื่อว่า product image นะครับอ่ะก่อนที่เราจะเรียกอะไรมาแสดงเราก็ต้องรู้จักชื่อคอลัมน์ก่อนแล้วก็ต้องรู้จักพาธหรือ directory หรือ Folder ที่เราเก็บ ไฟล์ภาพด้วยนะครับอ่ะย้ำอีกทีนึงครับเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ access ซึ่งโฟลเดอร์ access ครับอยู่นอกโฟลเด er อร์ admin แล้วก็ไฟล์ภาพถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ underscore อ่ะ product underscore img นะอันนี้ทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคกลับไปที่โค้ดครับอ่ะเปิดโฟลเด er อร์ admin ขึ้นมาและเปิดไฟล์ชื่อว่า product psp ขึ้นมาะนะครับนี่คือไฟล์หลักที่ทำงานในตอนนี้ครับ แล้วก็ถ้าเราดูบน URL อตอนนี้ครับ run ที่ product p p ไม่มีการส่งพาราเมิเตอร์อะไรมาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปไล่ครับเงื่อนไขอ่ะนี่ครับเงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ใน add delete Act, edit ก็คือจะอยู่ใน l ครับไฟล์ l ครับเรียกใช้ไฟล์นี้ครับ product underscore list p p นี่คือไฟล์ที่แสดงข้อมูลในตารางนะครับอ่ะเราเปิดโค้ดไฟล์นี้ขึ้นมาเราเปิดโค้ดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็ เลื่อนลงมาตรงเทเบิลด้านล่างนะครับผมแล้วก็แจ้งอีกนิดนึงครับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะนะค,คุณอาจจะงงว่าเอออยู่ๆมาถึงขั้นตอนนี้ได้ไงนะครับเ๋าวผมแปะลิงก์ย้อนหลังไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมกลับไปดูทํามาตั้งแต่แรกนะครับถ้าดูแล้วเข้าใจคุณออกไปต่อยอดได้เลยนะครับอโอเคมาตรงคอลัมน์ที่แสดงรูปภาพของเราครับตัวแรกครับ T d แสดงที่เป็นอไอบงบวกไปแล้วก็คือรหัสตัวใหม่ นะลำดับใหม่นะเรียงลำดับใหม่โดยที่ไม่ได้สนใจจาก ID นะครับอ่ะนี่ครับ TD ที่แสดงรูปภาพมีแท็ก img แล้วนะครับ src เรายังเป็นค่าว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง Echo เข้าไปครับนะครับ echo ครับ echo แบบสั้นๆครับ Echo ตัอ่ะโทษทีครับเอาใหม่ครับเอาใหม่นะตรง src นะครับอ่ะเราจะต้องอ้างอิงพานก่อน Echo ครับ โฟลเดอร์ access ครับอยู่นอกโฟลเดอร์ admin เราต้องจุดจุดแล้วก็ s แบบนี้ครับแล้วก็อ้างอีกครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นให้เลือกเลยขึ้นให้เลือกปั๊บนะครับเราก็เลือกเราก็พิมพ์เพิ่มมา product underscore mg นี่ครับมีขึ้นให้แบบนี้นี่ครับนี่คือ path นี่คือ path ที่เราจะอ้างอิงเข้าไปนำในการเรียกไฟล์ภาพมาแสดงแล้วก็หลัง slash ครับหรือว่าเครื่องหมายทับตัวนี้เราค่อยเปิด p p ครับ echo แบบสั้นๆนะครับ echo ตัวแปร r o w แล้วก็วงเล็บเหลี่ยม เปิดปิดข้างในวงเล็บเหลี่ยมมีซิงเกลโขดหรือว่าโ o ดนี่ครับออกมานอกออกมานอกวงเล็บเหลี่ยมเซมิโคลอนแล้วก็ปิดแท็กพิเรียบร้อยแล้วก็ตรงระหว่างตรงนี้ครับะจะต้องเป็นคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บรูปภาพครับก็คือ product underscore image อ่ะที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะพิมพ์เข้าไปเลยครับ product underscore image คำเต็มนี่ครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผม enter ลงมาให้ดูง่ายๆครับ tag img อยู่ภายใต้ทีดีตัวนี้นะครับผมย่อโคดให้เห็นทั้งหมดอ่ะโฟกัสที่บรรทัด54นะครับผม Image ครับ IMG วักเคือไปเรียกไปอ้างอิงพาดครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ภาพนะที่มีจุดจุดสลัเป็นเพราะว่าโฟลเดอร์ a c c e s s อยู่นอกโฟลเดอร์ admin นะครับตอนนี้เราทำงานในโฟลเดอร์ admin เพราะฉะนั้นการที่จะเรียกใช้ไฟล์ข้างนอกโฟลเดอร์ครับจะต้องอ้างอิงด้วยการใช้จุดจุดส แล้วก็ต่อด้วยชื่อโฟลเดอร์ก็คือ access แล้วก็สลด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บไฟล์ภาพจริงๆก็คือ product u n d อ่านี่ครับแล้วก็ echo นะครับคอลัมน์ที่ใช้ในการแสดงภาพออกมาอ่านะครับแล้วก็ width 7 0 p พิกเซลนะครับให้แสดงขนาดรูปภาพ7 0 p พิกเซลพอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค้างโค้ดไว้ให้5วิส่วนใครไม่ทนันกดหยุดวิดีโอแล้วก็พิมพ์ตามให้เสร็จ อะนะครับใครไม่ทันกดหยุดหน้าจอไว้นะครับอ่ะผมจะรันให้ดูก่อนอ่ะรีเฟรชปั๊บเห็นไหมครับภาพมาแสดงแล้วนะครับภาพมาแสดงแล้วนะครับผมต่อไปไปทีละคอลัมน์นะหมวดหมู่ครับหมวดหมู่หมวดหมู่ครับที่แสดงตอนนี้มันเป็นตัวเลขซึ่งเป็น ID ของหมวดหมู่ที่มาจากตารางนี้ครับตารางที e บลเลสกราฟในี่ครับที่อยู่ใน t ทเอ ID แล้วก็ข้อมูลตัวนี้ครับเก็บลงในตาราง Product อยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่า left underscore time underscore id เพราะฉะนั้นการจะเรียกข้อมูลประเภทมาแสดงได้จะต้องมีการ join table นะครับจะต้องมีการ join table หรือว่าการเทียบตารางนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคพาทำเลยนะครับก่อนอื่นครับเราจะต้อง run บน p m q n ให้ออกก่อนนับแล้วก็ค่อย c o อปโค้ดไปวางใน p s ของเราอ่ะนะครับพอเราคลิกตาราง product ที่แบบ product นะแล้วก็คุณคลิก sql ตรงนี้นะ คลิกปับ๊บอ่าขึ้นโค้ดเบื้องต้นให้นะครับ select star from t b l product where หนึ่งให้เราลบตรงนี้ออกครับเพื่อเพื่อให้มันโค้ดดูง่ายๆนะเนี่ยไอที่เป็นซิง g l ซิง d ์โค้ดแบบ backslash เนี่ยลบออกไปครับอ่าให้โค้ดเราดูง่ายๆนะครับจากนั้นแว e r หนึ่งครับลบทิ้งไปอ่าแล้วก็ตรง from ครับตบลงมาตบลงมา,านะครับโอเคอ่ะมาเพิ่มโค้ดกันครับ แล้วก็ต่อไปครับเราจะจอยตารางกับตาราง TBL บไทยใช่ไหมครับเราจะต้อง alias ชื่อของตารางให้สั้นลงนะเพื่อไม่ให้โค้ดมันยาวนะครับเดี๋ยวผมพาทำสองแบบแล้วก็คุณเลืเอกว่าจะเอาแบบไหนนะครับอ่ะแบบแรกครับเอาแบบง่ายๆสไตล์ผมนะ alias หรือว่าตั้งชื่อใหม่เป็นตัว P ตัวเดียวตัว P ตัวเดียวนะ P โปรแลตัวเดียวแทนแทนชื่อตาราง p r o d u ั t ทั้งทั้งชื่อตารางานะครับสมมตว่า,าชื่อเต็ม ทีบีเอ d u c t Product, ชื่อเล่นคือ P อีเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็จอยตารางครับเราจะใช้ i n n e r j o ์จนี่ครับพิมพ์ก็ขึ้นให้เลยแล้วก็ Enter เลย TBL t y p i นะครับแล้วก็ S นะครับตั้งชื่อตั้งชื่อเล่นเป็น T t Thailand อ่์และทีนี้ครับเราจะเอาคอลัมน์ไหนมาเทียบกันแล้วก็ใช้คำสั่งออนครับอเอาจากตาราง P มาก่อนนะ P ดด้วยเล f t Thai ID วักเท่ากับวัก t. ตัวมันเองไทป์เน Th ทป ID อ,อ่นี่ครับ นะครับผมตัวต่อมาครับ enter ลงมาครับเราจะต้องกรุ๊ปแล้วก็ by ด้วยครับ by ด้วย p id นะเพื่อป้องกัน<ๆ>การแสดงข้อมูลซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดกลุ่มข้อมูลครับให้สินค้า1รายการแสดงแค่1โรหรือว่า1บรรทัดเท่านั้นนะครับคำสั่งกรุ๊ป by ช่วยได้อนะต่อครับตรง select ตอนนี้เรา select star ก็หมายความว่าเอาทุกคอลัมน์ทั้ง2ตารางมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้ ทั้งหมดนะครับเราจะเอาเฉพาะตารางที่เราจะเฉพาะคอลัมน์ที่ใช้จริงๆมามา select นะครับถ้าเทียบจากข้อมูลตรงนี้นะเดี๋ยวผมค่ากลับไปดูหน้าทํางานนะครับนี่ครับหน้าทํางานนะสังเกตนะครับคอลัมน์ที่เราจะมาใช้จริงๆนะครับในหน้านี้ครับอันดับแรกครับคอลัมน์เก็บภาพอันดับที่2ครับชื่อประเภทอันดับที่3ครับชื่อสินค้าอันดับที่4ครับ ราคาสินค้าอันดับที่5ครับจำนวนแล้วก็ต้อง s e เล็กไอดีของตารางสินค้ามาด้วยครับเพราะว่าเราจะส่งไปแก้ไขแล้วก็ส่งไปลบด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมา s e เล็กเฉพาะคอลัมน์ที่จะใช้นะครับผมอ่ะขอซูมขอซูมอ่ะลบสตาร์ออกครับอ่ะเอาตารางหลักก่อนก็คือตาราง Product p.id ได้ใช้นะส่งไปแก้ไขส่งไปลบนะครับคอมม่าครับ p.pname อ่ะได้ใช้นะครับคอมมา p pqty อ p า p p price นะครับแล้วก็ p p image นี่ครับแล้วก็ comma ครับ t ครับทีนี้ t t ด้วย t name นี่ครับนี่คือที่ที่เราจะใช้จริงๆนะครับเราไม่ต้องเอาอมาทั้งหมดนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมอขอก o อ y ไปก่อนเดี๋ยวผมจะ enter t ละอันให้ดูให้คุณดูง่ายๆ แต่ถ้าหน้าไหนมันคุ้มค่าที่จะต้อง select star from ก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่านะก็ใช้เท่าที่จำเป็นโอเคเดี๋ยวผมค้างโค้ดนะครับค้างโค้ด่ะกที่ครับก่อนจะค้างโค้ดตรขอนล่าดูก่อนนะขอเปิดหน้านี้วางโค้ดไว้แล้วก็ copy โค้ดไว้ว่ามันรันได้หรือเปล่านะขอลันนี่ออกก่อนเดี๋ยวค้างโค้ดไ้ให้ โกเลยครับโกด้านล่างตรงนี้นะครับโก uh, ให้ดูปับ๊บอ่านี่ครับได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะครับมี ID มีชื่อชื่อสินค้าอ่า uh, มีจำนวนสินค้ามีราคามีภาพสินค้าแล้วก็หมวดหมู่อ่ uh, นะครับแสดงว่าข้อมูลแสดงผลลัพธ์ได้ตามที่เราต้องการนะครับพวกประเภทสินค้าไม่ต้องออกมานะครับผมอ่ะ uh, นี่ครับ uh, เดี๋ยวผมค้างโค้ดไว้ให้ แล้วก็ใครที่ไม่ได้ออกแบบชื่อตารางชื่อคอลัมน์ตามผมนะรันให้ตายก็เออเลอรนะครับผมเพราะฉะนั้นทําตามผมก่อนนะแล้วก็ถ้าคุณทําได้ก็ค่อยเปลี่ยนให้เป็นแบบของคุณนะครับซูมได้แค่นี้แล้วกันนะครับใช้2จองจอนะจะช่วยให้เราทํางานได้เรียนรู้ได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับได้สะดวกขึ้นอ่ะค้างโคดไว้ให้สิวิถ้าคุณไม่ทัานคุณก็ก,กดหยุดหน้าจอไว้นะครับ นะครับผมให้คุณพิมพ์แบบนี้ตามผมแต่ให้อยู่บรรทัดแบบนี้นะถามว่าแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะช้าลงนิดหนึ่งนะครับให้ให้ทาแบบนี้นะสมมุติว่าได้แล้วนะสุดว่าได้แล้วนะคุณคุณพิมพ์ตามนี้ได้แล้วนะจัดฟอร์แมตให้เป็นเหมือนผมแบบนี้นะนะครับเซเล็กอยู่บรรทัดหนึ่งฟอร์มอยู่บรรทัดหนึ่งอินเนอร์จอยอยู่บรรทัดหนึ่งแล้วก็กรุ๊ปบายอยู่บรรทัดหนึ่งพอได้เสร็จปับ๊บทำอะไรต่อเรากลับไปที่โปรดัก อันเดอร์สกอร์ลิสนี่ครับเราจะมาเปลี่ยนคิวรีตรงนี้ครับจากที่มีแค่ select star from t b l product เ,เราคิวรีแค่ตาราง product มานะครับเราจะได้ข้อมูลที่มันไม่ครบเพราะฉะนั้นอ่ะไฮไลท์ลบทิ้งไปวางที่เราจะใช้อ่ะนี่ครับวางที่เราจะใช้นะ,ใชนะครับมี select from inner join แล้วก็ Group By นับแล้วก็ s a เซ Save เสร็จครับยังไม่จบนะเลื่อนลงมาก่อนนะครับ ตรงที่เป็น left type id ตัวนี้ครับถ้าเรารันดูก่อนนะถ้าเราลันดูก่อนนะ,ะนี่ครับมันจะหายไปเลยนะนะเพราะว่าคอลัมน์มันไม่ตรงเพราะฉะนั้นครับเราต้อง echo คอลัมน์ที่เรา select มานับ select มาก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวผม enter ลงมาให้ดูนี่ครับ type underscore name type underscore name นะครับผมอ่ะโอเคเอามาแทน left type ID ดีนี่นะครับเอามาแทน left type i อวางไปอ่านี่ครับเป็น t y e t i t a n a m e แทนอ่านะครับ save ไปครับ s a v ไปแล้วก็มา r e f r e s ดูผลลัพธ์อีกรอบหนึ่งอ่เห็นไหมครับหมวดหมูมาแล้วนะครับผมต่อไปครับอีก2คอลัมน์ครับจํานวนแล้วก็ราคานะครับโอเคเราต้องไปจัดการเพิ่มตรงตารางต่อครับอ่ะกลับไปที่โค้ดนะครับ มาจัดการส่วนของ TS ก่อน TS ก่อนนะต่อจากชื่อสินค้าก่ะ c ม p y มาครับ2อนอันอันนี้ก็จะเป็น QTY ก็ได้ครับก็จะได้รู้ว่าเป็นสต็อกแล้วเนาะ sorry แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Price หรือว่าราคาสินค้าก็ได้นะครับอ,อย่างละ10ก็พอแล้วก็ตัวนี้ก็เหลือ40นะ่สิบส่สนะครับ q t y แล้วก็ price นะครับให้เอา class text center ไปใส่ด้วยนะมันจะได้อยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับวักแล้วก็วางวักแล้วก็วางะนะครับเสร็จ t s แล้วนะ2คอลัมน์ต่อไปมาต่อส่วน t body นี่ครับนี่ครับต่อจาก t d ของ product name ครับคัดลอกเคร่บอีก2อันนี่ครับ2บรรทัดอันแรกครับก็เปลี่ยนเป็น product q t y อันที่2ครับเปลี่ยนเป็น Product Price อ่านี่ครับเดี๋ยวซูมโค้ดให้ดูอ่ะนี่นะครับที่เพิ่มเข้ามา2มรบรรทัดนี้ที่ผมไฮไลท์นะอ่านะครับให้คุณ Copy บรรทัดทีดีของ Product Name มาได้เลยก็คือบรรทัดนี้นะ Copy เพิ่มอีก2รบรรทัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้ตรงก็คือ Product Under Score QTY แล้วก็ Product Under Score Price อ่ะนะบเดี๋ยวค้างโค้ดไว้5วินะถ้าไม่ทันก็กดหยุดหน้าจอไว้ตอนนี้เลยครับ นะครับใครไม่ทันก็กดหยุดหน้าจอไว้แล้วก็พิมพ์ตามให้เสร็จนะครับจากนั้นเซฟครับมาลานดูผลลัพธ์กันก่อนรีเฟรชครับปับ๊บอ่านี่ครับมาแล้วนะมาแล้วแต่เป็นการมาที่ดูไม่มีระเบียบนะครับดูไม่มีระเบียบอ่านะครับอย่างเช่นครับ QTY เนี่ยเราจะต้องอยู่ชิดขวานะเพราะว่าเป็นตัวเลขแล้วก็ Price ก็ต้องอยู่ชิดขวาเช่นเดียวกัน อยู่ชิดขวาเช่นเดียวกันอ่ะเรามาจัดฟอร์แมตกันก่อนนะครับอ่ะนี่ครับที่เป็น product qty นะครับตรง td นะตรง td อ่ะเข้าไปครับคอวักครับพิมพ์อะไรที่ย่อมาจาก alignment นะแล้วก็พิมพ์ r i h t อ่ะนี่ครับคัดลอกไปใส่ของ product price ด้วยครับนี่ครับคอวักปับ๊บแล้วก็วางอ่ะนี่ครับนี่คือคำสั่งนะอะไรเท่ากับไ right, รนะให ตัวเลขมันชิดขวาให้ตัวเลขชิดขวานะครับอโอเคครับใครไม่ทันกดหยุดหน้าจอไว้นะครับได้แล้วเซฟครับเซฟเสร็จมา refresh หน้าจอกันเห็นไหมครับอยู่ทางขวาแล้วนะอยู่ทางขวาแล้วนะครับผมต่อไปผมจะพาเปลี่ยน number format นะเปลี่ยน number format ของราคาครับให้มันมีคอมมา แล้วก็จุดทศนิยมด้วยนะมันจะได้ดเูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลถูกต้องมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายของของการแสดงข้อมูลแล้วครับอ่ะมาตรงส่วนของ product price ครับหลังเท่ากับนะหลังเท่ากับเราจะใช้คำสั่ง number format นะครับมาทำให้ตัวเลขรากาวละครับมีคอมมาขั้นนะที่เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีจุดทศนิยม2ตํตแหน่งด้วยนะครับจะใช้คำสั่งนี้ครับซูมโค้ดให้ดู number format เห็นไหมครับพิมพ์ปั๊บขึ้นให้เลย number underscore format คลิกครับคลิกปั๊บมันมีวงเล็บให้ใช่ไหมเราลบวงเล็บทิ้งไปครับแล้วก็เอาวงเล็บเนี้ยไปวางไว้ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิดครับนี่ครับอ่ะแล้วก็อยากให้มีจุดทนิยมกี่ตำแหน่งครับเข้าไปในวงเล็บครับคุณพิมพ์คอมม่าวัก2 2หมายถึงว่าจุดทศนิยม2ตำแหน่งนี่นะครับ รันดูครับรันดู refresh ปับ๊บเห็นไหมครับได้จุดท้ยยม2ตำแหน่งแล้วก็มีคอมมาขั้นนะครับตั้งแต่หลักพันขึ้นไปแต่ถ้าคุณบอกว่าราคาสินค้าเราไม่มีจุดท้ยยมไม่ต้องแสดงจุดท้ยยมได้ไหมแสดงแต่คอมมาก็พอแล้วทำได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันครับเราก็แค่ลบคอมมา2ออกครับทำให้ดูก่อนนะเราค้างโค้ดไว้ให้ลบคอมมา2ออก save refresh เห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้า ราคาสินค้าเราไม่มีจุดสุยมไม่ใช่ไม,ใชไม่มีจุดสุยมนะครับหรือว่าไม่ต้องการแสดงก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเอามาใส่แต่ถ้าจําเป็นต้องเอามาใส่จริงก็คือราอคาสินค้าเรานะครับมีเลขจุดสิยมอันนั้นควรใช้นะควรใช้นะครับเอามาใช้แต่เคสนี้อ่ะผมขอเอากลับมาใช้ก่อนแล้วกันคุณไม่ชอบคุณค่อยตัดออกนะนะครับโอเคมาดูโค้ดครับทีนี้โค้ดนะนะครับต่อจากเท่ากับนะ นะครับไอเอโคเปิดพีพีแบบสั้นๆแบบนี้ก็คือเปิดพีพแล้วก็ echo นะครับยังใช้งานได้อยู่นะ number format อะ number d e c i r e format วงเล็บเปิดแล้วก็โด product price ครับต่อจากวงเล็บเหลี่ยมครับคอมม่าแล้วก็2แล้วก็ปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้จุดทศนิยม2ตํตำแหน่งแล้วก็แสดงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอเลยอ,อีกข้อนึงครับที่ผมค้างไว้ตอนที่เราคิวรีบอกว่ามี2แบบนะที่บอกว่ามันมี2แบบนะ เดี๋ยวทำให้ดูสั้นๆนะครับทำให้ดูสั้นๆจะได้รู้ว่าพูดแล้วก็ต้องพาทำนะครับผมอ่ะโอเคเราเปิดหน้าใหม่เลยแล้วกันอ่ะเปิดเอเชใหม่เลยแล้วกันนะครับที่บอกว่ามีอีกแบบหนึ่งครับที่มันจะทำให้ชื่อยาวนะครับผมอ่ะนี่นะแล้วก็ inner j o y tbl type อ่าแล้วก็ on ครับแบบยาวก,ก็คือ tbl product ดอทด้วยชื่อคอลัมน์ครับดอทด้วยชื่อเลฟนี่ครับเท่ากับ tbl type ดอทด้วยชื่อคอลัมน์ที่ออกมาเทียบกันตรง select ก็เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นนะ tbl product name อ่ะอ id tbl product อ่ะ name d product name อ่ะนะครับแล้วก็อ่ะอย่างเช่น group by tbl product d t ด้วย id อ่านี่ครับนี่คือ ถ้าเราพิมพ์เยอะๆเหมือนเมื่อ,อกี้นะมันก็จะโค้ดดูลกนิดนึงถามว่าใช้งานได้เหมือนกันไหมใช้งานได้ครับทำงานได้เช่นเดียวกันแต่สไตล์ผมที่พาใช้เมื่อกี้นะแบบนี้นะอ่านี่ครับมันทําให้โค้ดเราคลีนขึ้นนะครับทําให้โค้ดเราคลีนขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครยังถนัดแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาได้เช่นเดียวกันน่ผมกดกลับดูนะเห็นไหมผลลัพธ์ออกมาได้เหมือนกันอ่าทำไมออกมาไม่ครบเพราะว่าเราซีเล็กแค่ สองขาล่งไงครับนี่ไงครับเห็นไหมอ่ะ,อะลอง select c ้า tbl type t y p e name อ่ะนี่ครับแล้วก็ go อ่ะเห็นไหมครับก็ออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ครับการค u วรีตรงนี้ก็แล้วแต่คุณถนัดเลยว่าคุณเคยใช้แบบไหนแต่ถ้าคนไม่เคยใช้แบบไหนมาก่อนเลยนะครับใช้แบบผมแนะนำให้ใช้แบบผมบก็คือแบบนี้นะแบบสั้นๆน่ารักน่ารัก,รกดูง่ายนะครับผมอ่ะก็ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะในคลิปนี้ก็คือ EP 3 2ตอนที่4ครับเรียกข้อมูลมาแสดงในตารางแบบนี้นะครับแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นการทำระบบลบข้อมูลสินค้าออกจากตารางด้วยแล้วก็ลบรูปภาพออกจากโฟลเดอร์ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ